สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมเอ็มกับช่อง PM4 นะครับรถที่อยู่ด้านหลังลำคันนี้คือเจ้า Ford Everest นะครับคันนี้ Everest Titanium Plus 4x2 นะครับคันนี้ก็จะมีชุดแต่งชุดวิตเตอร์เนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มเท่ๆเลยนะครับผมถ้าใครพร้อมจะรับชมแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PM4 ให้เราด้วยนะครับหากใครกดแล้วเนี่ยก็ตามรับชมไปได้เลยครับอย่างแรกเลยนะครับชุดนี้จะเป็นชุดเรียกว่าชุดแต่งวิตเตอร์นะครับนี่คันนี้ติดอยู่กับตัว Everest นะครับนี่จะมีตัวกระจังหน้านะตัวนี้ตัวอักษรเนี่ยลูกค้าเลือกสีได้นะครับเป็นตัวอักษร FORD นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำขอบสีขาวนะเพื่อให้เข้ากับตัวรถเนาะนะครับแล้วก็ตัวอักษรด้านบนตัวนี้นะครับคำว่า Everest นะครับติดเข้าไปตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยก็จะมีไฟที่ตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้3ดวงด้วยนะครับถัดลงมาด้านล่างนี่ชุดวิกเตอร์ตัวนี้จะมีโลโก้คำว่าวิกเตอร์ก่อนเลยนะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นพวกบริเวณเซนเซอร์นะครับพวกไฟตัดหมอกไว้นะครับแล้วก็ดีเทลของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตรงนี้ก็คือสีขาวมุกนะแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับที่เป็นสีดำนะครับตรงนี้เป็นดำด้านนะนี่ตรงขอบตรงนี้แล้วก็มีการเล่นสีดำเงาตรงนี้นะครับผมอีกจุดหนึ่งนะครับสวยมากๆเลยนะก็ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นสีเทาดำนะครับเว้นตรงส่วนของที่เป็นห่วงลากจูงด้านล่างไว้ด้วยนะครับผมก็สามารถใช้งานห่วงลากจูงได้อีกนะครับด้านบนตรงนี้ก็จะมีข้อไฟหน้าด้วยอันนี้ลูกค้าเลือกเองนะครับเป็นสีดำเงานะครับสามารถเลือกสีดำเงาหรือดำด้านได้อีกนะครับตรงนี้นี่ชุดวิกเตอร์ก็จะยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับคิ้วล้อของเขาก็จะเป็นคิ้วล้อขนาด2นิ้วนะครับแบบนี้นะครับนี้ก็จะเป็นสีดำเงานะครับยาวๆมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาในส่วนของล้อแม็กนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับลายนี้เนี่ยจะเป็นลายของ Everest Sport นะครับนี่เลยของแท้นะครับนี่สเปคยางก็จะเป็นของ Goodyear นะนี่แล้วก็255/55R20นะครับตัวนี้นี่สวยมากๆเลยนะครับก็จะเป็นล้อแม็กของชุดสปอร์ตตัวเดิมเขาจะเป็นสีทูโทนนะเป็นสีเงินตัดกับสีเทาดำนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำทั้งคันเลยเพื่อให้เข้ากับตัวรถที่ลูกค้าเลือกเนี่ยก็จะเป็นสีขาวมุกนะครับแต่กับสีดำเงานะครับมากันที่ด้านข้างกันบ้างนะครับก็จะมีข้อกระจกมองข้างนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับมีเล่นดีเทลตรงนี้ด้วยนะครับมือเปิดนะครับแล้วก็ครอบมือเปิดนะครับทั้งหมดตรงนี้เลยก็เป็นสีดำเงาทั้งหมดนะครับมีคิ้วกันสาดมานะครับแล้วก็ติดในส่วนของข้อฝาถังน้ำมันตัวนี้นะครับนี่แล้วก็คิ้วล้อด้านหลังแบบนี้นะครับเดี๋ยวกล้องแพนออกมาด้านนอกนิดนึงนะครับจะเห็นด้านบนตัวนี้นะครับจะเป็นขอบสีดำตัวนี้ก็จะคือแล็บนะครับด้านบนตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะนี่ยาวไปเลยนะครับชุดนี้นะครับสีดำเงานะครับยาวถึงสปอยเลอร์ด้านหลังตัวนี้ด้วยนะนี่นะครับแต่ว่าอันนี้ลูกค้าจะไม่ได้แรปในส่วนของโครเมียมที่เป็นขอบกระจกตัวนี้นะครับผมมาต่อด้านหลังกันบ้างนะครับนี่นะครับไฟท้ายซิกเนเจอร์ใหญ่ๆเลยนะครับของรุ่น Everest Titanium Plus นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ไฟท้ายซิกเนเจอร์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีเงินนะครับผมนี่แล้วก็จะมีไฟถอยอยู่บริเวณนี้นะครับไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้นี่แล้วก็ตัวแล็บที่ผมบอกด้านบนก็อยู่ตรงนี้นะครับสีดำนะครับสปอยเลอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะมีชุดวิกเตอร์เหมือนกันนะครับมีด้านหน้านะครับคิ้วล้อแล้วก็มีด้านหลังครับยาวมาตรงนี้นะครับมาต่อตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีการเล่นลูกเล่นตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะครับมีคำว่าวิกเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีตรงนี้นะครับที่เป็นสีเทาดำนะครับแล้วก็มีท่อหลอกนะครับนี่ก็จะมีอยู่2คู่นะครับคู่หนึ่งกับอีกคู่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นท่อแบบเหลี่ยมนะครับผมอันนี้ก็มีท่อให้เลือกอยู่3แบบนะครับถ้าใครชอบก็ทักมาสอบถามข้อมูลตรงนี้ได้อีกนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านไหนกันบ้างนะครับด้านไหนกันบ้างนะครับนี่นะครับถ้าเป็นตัว Everest Titanium Plus ตัวนี้เขาก็จะเป็นสีดำนะครับเนี่ยหุ้มหนังนะครับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับมีทับเบาะได้แบบนี้เลยใหญ่ๆเลยนะครับนี่สวยมากนะครับมีเบาะเขาให้เป็นเบาะหนังนี้นะมีเล่นลูกเล่นดีเทลสวยๆนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีพาโนรามิกมูลรูฟด้วยพาไปชมด้านหน้ากันบ้างนะครับ
นี่นะครับเปิดมาด้านหน้ามีเบาะไว้เป็นเบาะกับไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่เลยนะครับจอก็จะเป็นจอขนาด12นิ้วเล่น Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับเกียร์10สปีดแต่ยังไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้านะครับเบรกมือเนี่ยเป็นเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับนี่ก็จะมีตัวที่ชาร์จไวเลสมาให้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับพุชสตาร์ทไฟนอลออโต้นะครับปานาโพลออโต้นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าฟังก์ชันเนี่ยครบจัดเต็มให้แล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าชุดแต่งวิกเตอร์ที่อยู่ในรถ Ford Everest Titanium Plus 4x2 คันนี้นะครับผมเรียกได้ว่าหล่อเท่จัดเต็มมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยชุดแต่งพวกนี้นะครับหรือว่าสนใจออกรถ Ford เนี่ยก็สามารถทักมาตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะแล้วก็อย่างเช่นชุดแต่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นข้อไฟหน้าข้อมือเปิดเนี่ยเราทำร้านไว้ในแอปสีส้มแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะทิ้ง description นะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นลิงก์ร้านของเราเองนะครับถ้าใครสนใจซื้อก็เข้าไปในลิงก์ได้เลยนะครับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง BM Ford ให้เราด้วยนะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ